ชีวิตกับจักรวาลกับชัยวัฒน์คุปรตะกูสวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังและขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตกับจักรวาลกับผมชัยวัฒน์คุปรตะกูวันนี้วันอาทิตย์ที่5เดือนมกราคมพุทธศักราช2557และชีวิตกับจักรวาลก็มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาประมาณ 5:00 ถึง 6:00 นที่ 101RR1 Radio Report วันนี้ครับแล้วก็กล่าวคำสวัสดีนะครับมายังท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการนี้อยู่ผ่านทางวิทยุออนไลน์ไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตะบนใดบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้หรือแม้แต่ในอวกาศนะครับเพียงขอให้มีอินเทอร์เน็ตไปถึงท่านครับแล้วก็สื่อสารและคุยกันได้ครับท่านผู้ฟังครับประเด็นเรื่องราวที่จะนำมาคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องจัดตามคำขอนะครับจัดตามคำขอครับของคุณชันศักดิ์ในรายการของเราเมื่อวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมครับในวันนั้นประเด็นของเราคือ10ยอดข่าววิทยาศาสตร์ปี2556นะครับก็ได้นำเสนอข่าวอย่างเร็วๆครับคุณยันศักดิ์ก็สนใจข่าว1แล้วก็อยากจะให้นำมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดขึ้นเอาละครับก็ยินดีครับก็จึงนำมาเล่าให้ฟังในวันนั้นก็วันนี้แหละครับก็คือเรื่องโทรจิตผ่านอินเทอร์เน็ตเรื่องราวเป็นอย่างไรก็ดังเช่นเคยนะครับในช่วงแรกของรายการก็ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนกระทั่งถึงประมาณ 5:30 ผมนำเสนอประเด็นนี้ต่อท่านผู้ฟังครับแล้วในช่วงที่2ของรายการก็ตั้งแต่ประมาณ 5:30 นั่นแหละครับท่านผู้ฟังก็ใช้โทรศัพท์หมายเลข02-641-4191หมายเลขแต่มี3คู่สายเข้ามารอกันเลยนะครับแล้วก็เรื่องเราจะคุยกันแล้วก็เปิดกว้างทั้งเรื่องที่เป็นประเด็นในวันนี้และเรื่องอื่นๆที่ท่านผู้ฟังสงสัยหรือสนใจนะครับแล้วก็เรียนนะครับย้ำว่าท่านที่มีฝีมือในการแต่งบทกวีนะครับภาษาไทยเป็นภาษาที่งดงามบทกวีเป็นรูปแบบหนึ่งครับที่นำเสนอได้ทั้งในส่วนที่เป็นสาระเนื้อหาและความงดงามของภาษาไทยของเราก็เชิญนะครับแต่งบทกวีดีๆมาอ่านกันได้ในรายการนี้ครับนะครับเรามาเข้าสู่ประเด็นเลยครับโทรรจิตผ่านอินเทอร์เน็ตครับก็ดังที่เรียนนะครับว่าที่มาของรายการประเด็นเรื่องของเราในวันนี้ก็มาจากรายการของเราเองนะครับเมื่อวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์ก่อนสิ้นปีเก่า2556นะครับก็นำเสนอผมก็นำเสนอ10ยอดข่าววิทยาศาสตร์ปี2556นะครับซึ่งผมก็เรียกว่าทำมาเป็นประจำนะครับว่าในช่วงสิ้นปีของแต่ละปีผมก็จะทำคล้ายๆเป็นสกู๊ปพิเศษนะครับสกู๊ปพิเศษมองย้อนหลังในรอบปีถึงเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่ผมติดตามมาแล้วก็นำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังครับว่าทั้งในระดับโลกและในประเทศไทยนะครับผมจะคัดเลือกมาเพียง10ข่าวที่ถือว่าเป็นสุดยอดหรือยอดข่าววิทยาศาสตร์ที่สำคัญนะครับแล้วก็นำมาเล่าสู่มาเขียนให้อ่านกันนะครับเขียนอ่านกันแล้วมาเล่าในรายการนี้ด้วยโดยที่ในปีนี้ก็มันก็ปีที่แล้วแหละครับรายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดของ10ยอดข่าววิทยาศาสตร์ปี2556นั้นท่านผู้ฟังก็รออ่านได้นะครับอ่านได้ในนิตยในวารสารอัปเดตวารสารฉบับเดียวในประเทศไทยตอนนี้นะครับที่นำเสนอเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ของแค่ที่เป็นภาษาไทยจริงๆก็คู่กับอีกฉบับหนึ่งก็คือวารสารหรือนิตยสารวิทยาศาสตร์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับครับก็ครับ
แต่ในวันนั้นนะครับผมก็เรียนให้ท่านผู้ฟังอย่างเร็วๆหน่อยครับว่าในเวลาจำกัดนั้นว่า10ยอดขาวมีอะไรบ้างนะครับแล้ว1ใน10ยอดขาวนั้นคุณชันศักดิ์ก็บอกว่าสนใจเรื่องที่ข่าวอันดับ4ครับข่าวอันดับ4เป็นพิเศษทีเดียวคือข่าวอันดับ1ในวันนั้นนะครับอ๋อครับก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจก็คือข่าว UN เทิดพระเกียรติ5ธันวาคมเป็นวันดินโลกนะครับแล้วก็ข่าวอันดับที่4นะครับคือเรื่องโทรจิตผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เล่าอย่างคร่าวๆสั้นๆให้ฟังแต่คุณท่านชันศักดิ์ก็สนใจอยากให้นำมาเอาวันนี้ก็อย่างนี้ครับก็เป็นรายละเอียดนะครับคุณชันศักดิ์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับเรื่องโทรจิตผ่านอินเทอร์เน็ตนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในข่าววิทยาศาสตร์ที่สำหรับผมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญและน่าสนใจนะครับเกิดขึ้นครับเป็นข่าวเมื่อกลางปีนะครับเมื่อกลางปี2556คือเมื่อเดือนสิงหาคมนั่นแหละครับก็มีรายงานข่าวนะครับจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันในสหรัฐอเมริกาครับถึงความสำเร็จแหละครับของนักวิทยาศาสตร์คณะหนึ่งจริงๆก็ที่เป็นข่าวนั้นก็จะพูดถึงนักวิทยาศาสตร์สองคนครับที่ทำการทดลองสื่อสารนะครับกันนะครับเชื่อมต่อความคิดกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตครับท่านผู้ฟังในรูปแบบที่คล้ายๆกับโทรจิตทีเดียวล่ะครับท่านผู้ฟังโทรจิตเป็นอย่างไรครับโทรจิตก็โดยปกติก็จะมาถึงการที่คนสองคนสื่อสารกันใช่ไหมครับผ่านทางโดยใช้ความคิดถึงเอกพันสื่อสารกันนะครับไม่ต้องพูดอะไรเลยนะครับแล้วก็ใช้เพียงความคิดเท่านั้นและคนหนึ่งก็มันก็แล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะอ่านมันก็ต่างคนต่างรับรู้ความคิดกันได้จิตใจกันได้นะครับก็เป็นเรื่องโทรจิตก็ปกติก็จะอยู่กันใกล้ๆก็ได้นะครับหรืออยู่กันใกล้ๆแต่ข้อสำคัญก็คือจะไม่มีการใช้วาจาต่างๆหรือภาษากายต่างๆที่บอกกันเลยนะครับก็เป็นเรื่องโทรจิตกันโดยปกติแล้วเรื่องของโทรจิตนี้ก็เป็นเรื่องที่มีทั้งในความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็แต่ว่าในก็มีการทดลองการศึกษากันถือว่ามากทีเดียวละครับที่มักจะทดลองกันโดยทั่วไปนั้นก็จะเป็นเรื่องของการทดลองกับไพ่เขาเรียกว่าไพ่ ESP เป็นไพ่ที่จะก็เรียกว่าเป็นไพ่ออกครับเฉพาะการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของมันก็เรื่องของพลังจิตนี่แหละครับครับโดยที่คนสองคนจะอยู่กันคนละห้องก็ได้หรือไม่เห็นกันเลยก็ได้หรืออยู่ในห้องเดียวกันก็ได้นะครับแต่ว่ามีครับมีกระดานหรือมีสิ่งกีดขวางกั้นไม่ให้เห็นกันนะครับไม่ให้เห็นกันแล้วก็โดยการทดลองที่มักจะทำกันนั้นคนคนหนึ่งก็จะอ่านไพ่นะครับหยิบไพ่ขึ้นมาไพ่จะมีอย่างเช่นมี6ใบจะเป็นรูปอะไรรูปวงกลมบ้างรูปสามเหลี่ยมบ้างหรือว่ารูปอะไรครับเส้นขนานโค้งอะไรต่างเหล่านี้นะครับมาแล้วคนทั้งคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนส่งนะครับส่งโทรจิตนั้นก็จะอ่านไพ่นะครับแล้วก็เหมือนกับพยายามส่งกระแสจิตไปให้อีกคนหนึ่งว่ากำลังอ่านไพ่อะไรและในการทดลองนั้นนะครับคนที่อ่านไพ่ที่เป็นคนรับความคิดนั้นก็จะเลือกไพ่ครับเลือกไพ่ที่คิดว่าได้รับข่าวสารมานั่นแหละครับขึ้นมาก็จะทดลองทำอย่างนี้นะครับซ้ำๆทำกันไปหลายครั้งแต่ก็จะเปลี่ยนไพ่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จบแล้วก็จึงจะเอามาตรวจสอบว่าเออแม่นยำแค่ไหนโดยปกตินะครับสมมติว่าถ้ามีไพ่อยู่4ใบสมมติใช่ไหมครับไพ่อยู่4ใบโอกาสที่จะถ้าว่าเป็นการเดานะครับถ้าเป็นการเดาก็โอกาสถูก1ใน4ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ามันก็น่าสนใจนะครับคนบางคนที่คล้ายๆกับว่าดูเหมือนจะรับสื่อสารกันได้นั่นนะครับเขาก็มีประสบความสำเร็จคือทายไพ่ถูกมากกว่า 50%มากกว่า 50% ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าก็ถือว่าในวงการวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแต่ยังไม่ถึงกับที่จะ
ครับเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าโทรจิตมีจริงส่งโทรจิตกันได้จริงเพราะว่าถ้าส่งโทรจิตได้จริงก็น่าจะต้องถูกต้องแบบ 100% ทีเดียวอันนั้นเป็นเรื่องของการทดลองในเรื่องของเขาเรียกว่าเทเลพาซีนะครับในวงการวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันก็เป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวเรื่องพลังจิตหรือพลาไซโคโลจีนะครับคราวนี้ในการทดลองที่ผมนำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังในวันนี้อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับเป็นการวิทยาศาสตร์ล้วนๆเป็นการทดลองนะครับให้คน2คนหรือว่านี่เป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์คณะหนึ่งแล้วกันนะครับหัวหน้าคณะชื่อราเชสราวนะครับซึ่งก็เป็นชื่อน่าเป็นชาวอินเดียนะครับราเชสราวนี้กับอีกคนหนึ่งก็คืออังเดียสต็อกโกอังเดียสต็อกโกนะครับก็ทั้ง2คนนี้ก็ทำการทดลองด้วยกันราเชสราวนี่เป็นหัวหน้าคณะนะครับนะครับเป็นหัวหน้าคณะส่วนอันเดอร์สต็อกโกนี่ก็ถือว่าเป็นทีมของการทดลองนี้ในการทดลองทั้งสองคนก็ใช้วิธีการนี้นะครับเป็นการที่พยายามส่งความคิดจากคนคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งโดยใช้วิธีการผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแล้วก็ใช้ผ่านส่งทางอินเทอร์เน็ตครับการทดลองทำอย่างนี้ครับเริ่มต้นจากการที่ลาเชสราวที่เขารายงานนี่ครับเขาก็เล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีการออกกดคีย์บอร์ดสั่งยิงครับมีไปมีอย่างนี้นะครับเล่นเกมกันนี่ครับเล่นเกมคอมพิวเตอร์กันในแล้วก็เมื่อการทดลองเริ่มอย่างนี้ครับก็คือเมื่อราเชสลาเขาสั่งยิงนะครับสั่งยิงนะครับในเกมของเขาเองนะส่วนอังเดียสต็อกโกนั้นอยู่กันคนละห้องเลยนะครับอยู่กันคนละห้องในมหาวิทยาลัยเดียวกันนั่นแหละก็จะพยายามรับสัญญาณมาครับก็เป็นอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นคราวนี้ก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับผลการทดลองก็พบว่าเมื่อราเชสราวสั่งนะครับสั่งคอมพิวเตอร์ของเขาเองหรือในเกมเขานั้นให้ยิงนะครับแล้วก็เมื่อคำสั่งนั้นก็ถูกส่งไปให้กับทางด้านทางอีกคนหนึ่งนั้นอีกคนหนึ่งเขาก็รับได้ครับรับได้แล้วก็นี่ก็กระโดดกดนะครับกดคีย์บอร์ดสั่งยิงได้ก็ไม่ได้ทุกครั้งหรอกครับแต่ก็เรียกว่ามากทีเดียวเรียกว่าถือว่ามีความหมายทีเดียวครับคราวนี้ก็อันนี้ที่เป็นข่าวมานี่ก็ตื่นเต้นกันทีเดียวแหละครับแล้วก็จริงเหมือนกับเป็นโทรจิตใช่ไหมครับคราวนี้ราเชสราวเขาอธิบายอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนั่นก็คือเมื่อเขาสั่งนะครับสั่งคอมพิวเตอร์เขาเองใช้นิ้วนะครับกดคีย์บอร์ดที่เป็นคำสั่งยิงอย่างนี้นะครับยิงในเกมของเขาเองนั้นเขาก็สวมที่ศีรษะของคนทั้งสองนั้นจะสวมหมวกครับเป็นหมวกพิเศษหมวกของเครื่อง EEG นี้ก็คือเครื่องวัดคลื่นสมองนะครับ Electroencephalograph มีอยู่ทั่วโลกครับในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ใหญ่ๆทั่วโลกก็จะมีกันนะครับเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใช้มานานแล้วล่ะเป็นเครื่องที่จะตรวจจับคลื่นสมองของคนเรานี่แหละครับเพราะว่าโดยปกติคนเรานี่นะครับสมองจะทำงานในรูปแบบคล้ายๆกับเป็นโรงไฟฟ้าก็จะมีสัญญาณไฟฟ้าออกมานี่ครับหรือเป็นคลื่นสมองออกมาเป็นคลื่นออกมาแล้วเจ้าเครื่องหรือบวก EEG นี้มันก็จะมีขั้วไฟฟ้าเป็นขั้วไฟฟ้าติดอยู่ที่ศีรษะนี่แหละครับก็จะจับคลื่นสมองครับแล้วก็นั่นแหละครับราเชสราวก็อธิบายว่าเมื่อเขาสั่งหรือกดคำสั่งยิงนะครับยิงนั้นคอมพิวเตอร์ของเขาเองนั้นก็จะจับสัญญาณคลื่นสมองของเขาครับอ่านนั่นแหละครับอ่านทางเครื่อง EEG ที่จับคลื่นสมองนั่นแหละแล้วก็ส่งสัญญาณนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตไปให้กับอังเดียสต็อกโกครับแล้วอังเดียสต็อกโกนั้นก็พยายามสมองของเขาก็แฟมจะสั่งก็อ่านคำสัญญาณนั่นแหละครับแล้วก็นิ้วก็จะกดไปในที่คิดว่าเป็นไปตามรูปแบบของคลื่นสมองที่ได้รับครับก็ประสบสำเร็จนะครับแต่คราวนี้
ถามว่าอย่างนี้เป็นรูปแบบของการสื่อสารทางโทรจิตแบบเต็มร้อยหรือไม่ก็ไม่ใช่นะครับก็เพราะว่าการทดลองก็ยังเป็นการทดลองแบบที่เป็นสัญญาณคลื่นสมองแบบง่ายๆครับเป็นแบบง่ายๆยังไม่ซับซ้อนอะไรมากมายละครับเพราะฉะนั้นก็ยังห่างไกลจากการที่เป็นการส่งโทรจิตหรือการสื่อสารด้วยโทรจิตระหว่างคนสองคนอย่างแท้จริงเพราะว่าโดยปกติหรือโดยทั่วไปนะครับเมื่อเราพูดถึงการส่งข่าวสารหรือส่งความคิดระหว่างกันของคนสองคนนี่ก็คือไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยแต่ว่าในการทดลองครั้งนี้ก็นี่แหละครับเขาก็แสดงเห็นว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์สามารถจะช่วยได้นะครับช่วยได้แล้วก็ก็แต่ต่อไปจะยิ่งพัฒนาขึ้นไปอีกครับโดยที่แน่นอนครับก็จะทำให้คนสองคนนี้สามารถที่จะอ่านหรือสมองรับรู้สัญญาณขึ้นสมองที่ซับซ้อนขึ้นเป็นสัญญาณที่ซับซ้อนขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เป็นข่าวดังข่าวหนึ่งในรอบปีที่ผ่านมานะครับถามว่าเอ๊ะแล้วประโยชน์ในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรครับครับที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งที่ชัดเจนก็แน่นอนครับมันก็เป็นการตรวจสอบหรือเป็นการทดสอบเป็นว่าเอ๊ะเรื่องของโทรจิตนี้นี่มันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ด้วยนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์สามารถที่จะช่วยในการพิสูจน์เรื่องนี้หรือว่าทดลองเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าสามารถว่าเกิดขึ้นได้จริงใช่ไหมครับนั้นก็น่าสนใจเลยครับน่าสนใจระหว่างที่ว่าคนสองคนอยู่คนที่คนทางเลยนะครับแล้วก็ใช้เพียงสัญญาณขึ้นสมองแต่ว่าถ้าว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นคนปกติธรรมดาก็อาจจะไม่จำเป็นกับมังใช่ไหมครับก็สั่งผ่านไปได้กันอยู่แล้วละครับส่งสัญญาณกันได้อยู่แล้วทุกวันนี้ก็ส่งทั้งอีเมลก็ได้ทั้ง Facebook ทั้งอะไรต่างกันได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าอันนั้นเป็นคนละอย่างกันเป้าหมายกันนะครับแต่ที่จะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆทีเดียวนั้นก็จะเป็นการช่วยครับช่วยของคนที่ป่วยครับก็คือมาช่วยในด้านสุขภาพเรื่องคนป่วยครับป่วยแบบไหนครับอย่างเช่นเรื่องของการที่คนที่ครับมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารโดยปกติสมองมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารปกติหรือว่าในเรื่องของการที่คนป่วยฟื้นไข้นะครับนั้นแล้วก็ต้องทำกายภาพบำบัดนะครับทำกายภาพบำบัดโดยที่คำสั่งนั้นจะมาจากหมอหรือจากคนอื่นหรือจากอะไรครับที่สั่งผ่านแล้วถ้ามันทำงานได้อย่างละเอียดได้อย่างที่เรียกว่าซับซ้อนขึ้นได้อย่างนี้นะครับก็จะช่วยเป็นการสื่อสารกันได้นะครับระหว่างแพทย์หรือว่าพยาบาลในการที่จะช่วยคนป่วยซึ่งเรียกว่าสื่อสารโดยวิธีอื่นไม่ได้นะครับสื่อสารโดยวิธีอื่นไม่ได้แต่ว่าต้องมีการทำกายภาพบำบัดด้วยเพราะฉะนั้นก็มีนี่นะครับใช้ถ้าตามนี้ก็ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้เครื่องวัดคลื่นสมองแน่นอนครับถ้าหากว่าจะมีการใช้ประโยชน์อย่างที่เป็นจริงจังขึ้นมานั้นคลื่นสมองของคนเราก็จริงๆแล้วก็คนเราทุกคนแหละครับท่านผู้ฟังครับที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับจะมีคลื่นสมองอยู่ตลอดเวลาครับจะมีคลื่นสมองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในวงการแพทย์ก็จะใช้สัญญาณตรงนี้แหละครับสัญญาณตรงนี้คือเรื่องของเราของเครื่อง EEG เครื่องวัดคลื่นสมองนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องของเทคโนโลยีในศตวรรษที่20นะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่มีนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นในการวัดคลื่นสมองเกี่ยวจะดูว่าคลื่นสมองปกติหรือไม่หรือสมองปกติหรือไม่นะครับอันนั้นก็ในอดีตก็ทำกันไม่ค่อยได้เลยครับต้องส่วนใหญ่ในอดีตท่านฟังก็คงจำได้ครับว่าในการตรวจสอบว่าคนคนหนึ่งมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วนั้นส่วนใหญ่ก็จะจับอะไรครับดูการเต้นของหัวใจครับแล้วก็จับชีพจรใช่ไหมครับเกี่ยวข้องกับการเต้นของหัวใจแต่มาต่อ
ต่อมาเราก็ทราบแล้วครับว่าหัวใจนั้นในเรื่องของความเป็นความตายคนเรานั้นไม่ใช่แค่หัวใจเท่านั้นที่สำคัญต้องสมองครับและคนคนหนึ่งปัจจุบันนี้นะครับแพทย์จะออกมรณบัตรได้วินิจฉัยว่าคนคนหนึ่งตายแล้วหรือไม่นะครับไม่ใช่ดูที่หัวใจนะครับต้องดูขึ้นสมองครับต้องดูสมองยังทำงานอยู่หรือไม่ถ้าหากว่าหัวใจยังทำงานอยู่นะครับแต่สมองตายแล้วอันนั้นก็จะเป็นการตายนะครับจริงๆนั่นน่าจะตายมากจริงๆมากกว่าครับครับแต่ว่าถ้าหากว่าคลื่นสมองยังอยู่นะครับก็ยังไม่ตายตรงนี้แหละครับก็ทำให้ในวงการแพทย์และมีทางกฎหมายก็ต้องเอามาใช้กันนะครับทำให้มีการแบ่งระดับชั้นของความตายนะครับออกมาตั้งแต่เป็นอะไรครับแบบclinical death biological death cellular death อะไรต่างๆเหล่านี้แหละครับขึ้นมาท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีเครื่องวัดคลื่นสมองขึ้นมาก็เลยเปลี่ยนนะครับว่าในปัจจุบันนี้อย่างเช่นคนจะบริจาคอวัยวะใช่ไหมครับแน่นอนครับหมอจะไม่ดูเพียงแค่การการเต้นของหัวใจแล้วเขาจะวัดดูคลื่นสมองด้วยนั่นแหละแต่ว่าในทันทีที่การหัวใจหยุดเต้นนั้นในขั้นต้นก็ถือว่าเป็นเรียกว่าหัวใจไม่ทำงานแล้วล่ะแต่ถ้าคลื่นสมองยังอยู่เนี่ยก็ยังโอกาสนะครับเรียกว่าร่างกายจะไม่เสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นแต่ว่าจะให้อวัยวะคนอื่นเขาได้นั้นต้องคลื่นสมองต้องตายจริงๆนะครับตายจริงแล้วก็ต้องรีบแหละครับต้องรีบนำเอาหัวใจที่จะไปให้คนอื่นนั้นเอาไปที่โรงพยาบาลโดยเร็วละครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นมาอันนี้นะครับก็เรื่องราวของการเครื่องวัดคลื่นสมองเครื่อง EEG นี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถที่จะหรือวงการแพทย์ชัดเจนขึ้นในเรื่องของการตรวจสอบว่าคนคนหนึ่งถึงยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ล่ะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องความก้าวหน้าสำหรับเรื่องที่เล่าสู่ท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับโดยสาระของมันนั้นก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับว่ามันก็เป็นความพยายามนะครับในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับของการทำงานของสมองเครื่องวัด EEG ที่ตรวจจับได้นั้นแน่นอนครับที่เขาใช้ตรงนี้ก็ต้องใช้เครื่องพิเศษนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์จะเป็นตัวจับนะครับว่าเวลาที่คนเราคิดนะครับเวลาขึ้นสมองคนเรานี่จะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับท่านผู้ฟังคำว่าเปลี่ยนนี้มันจะไม่นิ่งนะครับเฉพาะคนตายแล้วคนเสียชีวิตแล้วเท่านั้นแหละครับเครื่องวัด EEG ก็ถึงจะไม่มีสัญญาณขึ้นไม่มีสัญญาณขึ้นสมองครับครับอันนี้จะคนละอย่างนะครับเวลาท่านผู้ฟังดูในหนังใช่ไหมครับบางทีจะเห็นนะครับเห็นสัญญาณจับของหัวใจเขาจะมีเครื่องคล้ายๆกันจับขึ้นสมองแล้วก็จับการเต้นของหัวใจด้วยครับแต่โดยในเรื่องของความตายแล้วก็จะอยู่ที่การดูการทำงานของสมองครับและการตีความหมายของสมองนี่สำคัญนะครับครับว่าในคนที่มีชีวิตอยู่ระหว่างที่เรานอนหลับอยู่หรือว่าเราตื่นอยู่อย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับในปัจจุบันนี้วงการวิทยาศาสตร์ก็ก้าวหน้าถึงขั้นที่จะเห็นได้นะครับว่าเวลาที่เรากำลังคิดเรื่องอะไรแบบไหนทำอะไรครับเทคโนโลยีสามารถจะ เห็นได้นะครับว่าสมองส่วนไหนของเรากำลังทำงานถ้าแบบง่ายที่สุดนั้นก็นี่แหละครับก็ใช้เครื่องวัด EEG นี่แหละครับแต่ว่าถ้าจะให้ซับซ้อนขึ้นมาละเอียดมากยิ่งขึ้นก็ต้องใช้เครื่องอื่นช่วยครับเครื่องใช้อย่างอื่นเช่นอย่างเครื่องวัดแบบที่เป็นคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าเป็นเครื่องวัดขึ้นสมองคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับเครื่อง NMR เครื่องหรือ NMI นะครับที่จะวัดการทำงานเห็นมันก็เป็นภาคตัดขวางการทำงานของสมองได้ตอนช่วงสมองเรากำลังคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่นะครับแพทย์หรือวิทยาศาสตร์แต่ว่าจะเห็นได้ว่าส่วนสมองส่วนไหนกำลังทำงานก็จะคล้ายๆก็จะมีความเคลื่อนไหวตรงนั้นมากอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วก็เครื่อง EEG นี้ก็ใช้กันครับใช้กันในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วไปครับและท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของความก้าวหน้าความเคลื่อนไหวในแวดวงวิทยาศาสตร์ในรอบปี2556เรื่องหนึ่งนะครับ
ที่ผมเองคัดเลือกมาเป็น1ใน10ยอดข่าววิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่4นะครับอยู่ในอันดับที่4รายละเอียดทั้งหมดนี้นะครับรายละเอียดทั้งหมดนี้ท่านผู้ฟังก็ก็รออ่านได้นะครับอ่านได้ในนิตยสารหรือในวารสารอัปเดตนะครับฉบับเดือนมกราคมปี2557นะครับก็ต้องคงก็คงอีกไม่นานก็คงจะออกมาแล้วก็จะอ่านได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้ของเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วก่อนขึ้นปีใหม่2557นะครับแล้วก็จำได้ว่ามีข่าวไหนบ้างที่ผมได้พูดถึงและสนใจข่าวไหนมากเป็นพิเศษนะครับก็ถามกันเข้ามาได้เลยนะครับถามกันเข้ามาได้เลยวันนี้ก็ได้หรือว่าถ้าสนใจเรื่องไหนมากเป็นพิเศษเหมือนกับที่คุณชันศักดิ์สนใจเรื่องโทรจิตผ่านอินเทอร์เน็ตก็บอกกันเข้ามาได้นะครับบอกกันเข้ามาได้ผมก็จะได้นำมาเจาะรายละเอียดเล่าสู่กันฟังในรายการนี้ด้วยแหละครับเอาละครับเวลาเราหมดแล้วนะครับท่านผู้ฟังก็เตรียมตัวครับช่วงต่อไปเป็นเวลาของท่านผู้ฟังแหละครับรวมทั้งคุณชันศักดิ์ด้วยนะครับอยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมมาก็เข้ามาคุยกันในช่วงนี้ได้นะครับ026414191หมายเลขแต่มี3คู่สายครับก็เข้ามารอกันเลยครับแต่ตอนนี้ล่ะแล้วก็ดังที่เรียนนะครับว่าเรื่องเราจะคุยกันได้นั้นก็เปิดกว้างเลยครับในเรื่องที่เป็นประเด็นเล่าสู่ท่านผู้ฟังในวันนี้และเรื่องอื่นๆนะครับที่ท่านผู้ฟังสงสัยและสนใจนะครับเอาละครับเราจะพักกันตรงนี้เพียงครู่เดียวแล้วกลับมาคุยกันต่อครับชีวิตกับจักรวาลกับชัยวัฒน์คุปรตะกูท่านผู้ฟังครับมาติดตามชีวิตกับจักรวาลกันต่อนะครับกับผมชัยวัฒน์คุปรตะกูวันนี้ประเด็นของเราโทรจิตผ่านอินเทอร์เน็ตครับเป็น1ใน10ยอดข่าววิทยาศาสตร์ปี2556นะครับที่ผมสำรวจเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านไปแล้วก็คัดเลือกมา10ยอดข่าววิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นข่าวติดอยู่ในอันดับที่4ครับวันนี้ก็นำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับช่วงนี้เปิดเวทีเปิดสายครับ026414191ท่านผู้ฟังได้ฟังช่วงแรกรายการไปแล้วท่านอยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมท่านเองมีความคิดเห็นอย่างไรแก่เรื่องราวของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ดังเช่นเรื่องนี้เรื่องโทรจิตผ่านอินเทอร์เน็ตนี้ท่านผู้ฟังแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างไรหรือไม่นะครับหรือท่านอยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมก็ขอเชิญนะครับหรือท่านเองมีข้อมูลมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เล่าสู่ท่านผู้ฟังในวันนี้ครับและยินดีจะมาแบ่งปันกันก็ขอเชิญนะครับหรือจะคุยกันเรื่องอื่นนะครับจะเสนอประเด็นที่อยากให้ผมนำมาคุยกับท่านผู้ฟังเป็นประเด็นหลักเลยก็ยินดีครับเอาละครับวันตอนนี้มีท่านฟังรออยู่ในสายครบแล้วครับทั้ง3สายก็ย้ำนะครับ026414191นะครับเริ่มต้นนะครับกับคุณพรชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลเลยครับผมสวัสดีครับคุณพรชัยเชิญนะครับเอาให้กระชับหน่อยนะครับเชิญครับด้านผมไม่แน่ใจว่าที่เข้าประมูลทีวีดิจิตอลอันไปแล้วแม้วันที่26-27ที่แล้วนะฮะครับไม่แน่ใจว่าจะมีรายการวิทยาศาสตร์มันหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีใครให้รายละเอียดทั้งนั้นครับว่ายังอยู่ในขั้นต้องวางแผนกันอีกเยอะเนี่ยผมดูแต่ว่าก็มีการเรียกว่าประมูลในช่องต่างๆไปแล้วแบ่งประเภทไปบ้างครับอาจารย์เนี่ยไอ้รายการวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะมีหรือเปล่าจริงจริงมันมีได้ทุกช่องเลยนะอยู่ที่ว่าผู้ที่รับผิดชอบในการทำโปรแกรมนะครับครับผมว่าสนใจไหมที่แต่ว่าในพื้นที่ผมในไอทีวีดิจิออนในจำหลักผมแล้วผมจะเฉยเพราะว่าที่บ้านผมดูดาวเทียมเยอะครับอาจารย์อาจารย์สีแดงอย่างนี้อาจารย์เอาไม่ได้สนไม่ได้ใช้นะครับเพราะผมใช้ก็ใช้อาจารย์ฮูวิชั่นอยู่แล้วผมรู้ถูกต้องครับเพราะนั่นก็ใช้อาจารย์ดาวเทียมนะเออใช่เขาจะรับทีวีดาวเทียมเป็นดิจิออนอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันรับผ่านสาวอาดเนี่ยถูกต้องครับใช่ครับอ๋อในอาบะแห่นี่ไม่แน่ใจว่าเอวโคโลให้ดูจานละเพียหมดนะจานนะเอาประมูลทำไมเอาหัวไม่เข้าใจอ่ะนะฮะก
โอเคแต่ว่าเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยขอให้มีมั่นนะครับผมอยากให้มีสองอย่างอาจารย์ถ้าหากว่าสังคมเรียกร้องมากๆนะครับครับผมผู้ที่จัดโปรแกรมนะครับก็คงจะฟังเพราะราชการวิทยาศาสตร์ก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมครับแล้วผมอยากให้มีแล้วผมอยากให้มีนะก็ต้องเรื่องผมอยากให้มีสิ่งวิทยาศาสตร์สอนเนี่ยเทคโนโลยีอะไรอยากเห็นนะอยากจะเห็นครับพอผมไปต่างประเทศมานี่โอ้ผมชอบมากก็จะไปดูทีวีนะครับที่เขาผิดรายการวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับใช่มีไหมก็จะเยอะครับเอ้ยอาจารย์อยู่ออสเตรเลียมาหลายสิบประจำไปเลยที่นู่นมาหลายปีเอ้ยชีวิตที่ออสที่ปีครึ่งแหละครับแต่ก็ไปทั่วโลกแล้วนะครับที่ไปอเมริกาไปยุโรปไปต่างๆในช่วงที่กำลังเดินทางนะครับตอนนี้เลิกเดินทางแล้วอาจารย์แล้วโอ้อย่างนั้นผมพูดจริงๆนะว่าในออสชื่นชมขอชื่นเขาเพราะว่าเขามีสารคดีให้ดูฮันวันอ่ะนะฮะครับไอช่องทีเอสไออ่ะนะฮะอ๋อครับเขาก็มีเช้าๆก็จะมีไอ้อย่างวิทยาศาสตร์อย่างด้วยเล่นดวงดาวครับอันนี้ที่เราอ้อนยกให้เด็กไอเขาครับที่แม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มาลงโทษนานใน101อาร์อาวันอ่ะนะฮะครับไอช่องนี้ผมบอกจานอินว่าไอชื่นสมองอะไรในความที่ผมเคยดูในสารคดีนะฮะที่อ่านว่าขึ้นสมองเนี่ยที่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นขึ้นวิทยุทั้งหมดนะอาจารย์นะฮัลโหลครับเชิญต่อครับอาจารย์ทราบใช่ไหมครับว่าเขาใช้ขึ้นวิทยุนะฮะว่าไงนะครับวันละวัดขึ้นสมองน่ะขึ้นสมองใช่ไหมครับใช่เขาใช้ขึ้นวิทยุอาจารย์ทราบใช่ไหมครับนี่โดยตัวมันเองเป็นขึ้นมันก็เป็นแล้วไฟฟ้าใช่ครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าครับแล้วก็ทำวิทยุนั้นก็เป็นการเรียกระบบหนึ่งที่ใช่ใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นขึ้นสมองไปถึงขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยทั่วไปใช่ใช่แล้วก็เป็นอ่านว่าขึ้นสมองไปด้วยอาจารย์ครับใช้ขึ้นวิทยุนะฮะถูกต้องครับอาจารย์แล้วสมองคนเราเนี่ยมันอาจจะมีเป็นรอยหยักๆมันใช่ครับมีหลายส่วนใช่ครับที่ครูอ้อมอ่อนว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนอันนั้นในสมองของเราซับซ้อนครับใช่ครับเป็นอะไรซับซ้อนแล้วเขาบอกว่าเด็กคนไหนที่อยากจะให้เป็นอาชญะเขาบอกผมขอแนะนำนะฮะว่าฮอนฮอนนะครับแม่คุณแม่คนไหนที่อารันอุ้มเด็กอยู่ในฮอนนะครับผมครับอารันจะคลอดนะครับผมขอแนะนำให้ฟันอาจารย์เชวะตอนนี้เวลานี้เลยนะฮะและฟันนี้อายุฟันทุกวันจะเลยฉลาดเดี๋ยวอนาคตจะได้เป็นด็อกเตอร์เหมือนอาจารย์นะครับอันนี้เดี๋ยวที่ผมพูดนี่บางคนบอกเอ้ยคนไทยเฮ้ยเจอหรือเปล่าอันนี้เป็นความเชื่อของผมนะฮะว่าผมอยากให้เปิดอาจารย์เชวะฟันหุสาวะฮิตเนี่ยโหเด็กคนนั้นเอกมาโอ้จัดฉลาดนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อของผมนะอาจารย์นะบางคนบอกเอ้ยเจอหรือเปล่าดีใจครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ครับอาจารย์เท้าหานนินอาจารย์ครับแม่นี่ผมอยากให้ขวที่อย่างนี้ขอภาพยนตร์เนี่ยอาจารย์ถามนิดนึงว่านอกจากที่ขวบมงคลสายห้าแล้วมีสาขาอื่นไหมครับไม่มีครับเอาไม่ที่เดียวหรอแต่ว่าไม่ถึงถ้าจะเป็นที่แสดงงานนะครับก็จะมีอยู่ที่หอกรุงเทพหอศิลป์กรุงเทพด้วยครับอ๋อเขาเซ็นให้แต่ว่าตรงนั้นจะเป็นการร่วมงานหรือนำเอาผลบางอย่างแสดงกันเองครับอ๋อเพราะว่าที่เป็นศูนย์จริงอยู่ที่โน่นครับที่ภรรยาผมเคยดูไอ้ที่ช่องเจ๊อะเคยไปฉายไอ้ฟิล์มเอ็มมอจันครับโอ้ทำไมข้ามมันขึ้นจอนะเวลาฉายออกทีวีครับครับไอ้ออนไลน์เขาเนี่ยไอ้ทีวีผมเสียดีว่าอ๋อมันเป็นหนังเอาใช่ครับเขาอาจารย์เห็นใช่ไหมเวลาช่องเจ๊อะเอามาฉายเอามาอ่านหนังไทยอ่ะใช่ครับที่ห้ามจะไปขึ้นจอใช่ครับเพราะว่าแต่พูดจริงๆนะว่าเขาเอกประสานดีมากเลยอาจารย์ครับอย่างที่ผมเคยดูหนังเล่นอีซีแดนอ๋อครับของคุณมิชัยบัญชาซึ่งผมเอกไม่ทันนะนะครับห้ามถ้าเอกอย่างดีแล้วอาจารย์นะใช่ครับเขาจะเอามีข้อหน่อยเขาโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าอาจารย์ก็ตอนนี้ก็พยายามมีก็ใช้ทั้งความรู้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำให้ขจัดพวกที่เป็นเขาเรียกเป็นนอยส์เป็นนอยส์แล้วฟิล์มพวกนี้เนี่ยจะอ่อนอยู่ในอุณหภูมิเท่าไหร่อาจารย์ยิ่งเย็นยิ่งดีอ๋อยิ่งเย็นยิ่งดีใช่อ๋อโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณพรชัยครับครับสายของคุณพรชัยว่างแล้วครับชั้นท่านต่อไปดูมันจะเป็นคุณสถาพรใช่ไหมครับดีครับครับครับสวัสดีครับดีครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์ชัยวัฒน์สถาพรท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับเลยครับครับมีชาวรัสเซียเคยทดลองกับกระต่ายแม่ลูกอยู่ในเรือดำน้ำลงดำน้ำลึกๆนะครับที่เงียบสนิทครับคล้ายๆว่าดับเครื่องหมดเลยนะครับแล้วก็อยู่ตัวละห้องห่างไกลกันพอนักวิทยาศาสตร์ก็ทำให้ลูกกระต่ายเจ็บปวดครั้งใดเนี่ยแม่กระต่ายที่อยู่อีกห้องหนึ่งในเรือดำน้ำซึ่งอยู่ห้องห่างไกลกันนะครับจะมีอาการกระวนกระวายผิดปกตินะครับคล้ายกับว่าพยายามหาทางที่จะปกป้องลูกกระต่ายน้อยนั้นนะครับ
แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งผมอยู่ที่บ้านฝั่งธนบุรีถูกมีดบาดเป็นแผลชะกันนะครับมีความเจ็บปวดมากนะครับแล้วก็คุณแม่ผมอยู่ที่บางพลีสมุทรปราการนะครับได้ยินเสียงผมตะโกนเรียกคุณแม่คุณแม่หันไปไม่เห็นผมนะครับแล้วตอนหลังผมเนี่ยไปหาคุณแม่ผมที่บางพลีคุณแม่เล่าให้ฟังว่าวันนั้นเวลานั้นเนี่ยได้ยินเสียงผมนะครับก็แสดงว่ากระแสจิตเนี่ยติดต่อกันได้นะครับเพราะสำหรับวิญญาณก็เช่นเดียวกันนะครับมีพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมไว้ว่าจิตและวิญญาณเป็นพลังงานประกอบเป็นส่วนหนึ่งในตัวมนุษย์จิตวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานนี้มีหน้าที่เก็บข้อมูลของมนุษย์จิตวิญญาณไม่สูญหายไปไหนเพราะเป็นพลังงานมีหน้าที่สะสมข้อมูลมนุษย์ที่เวียนว่ายตายเกิดนับชาติไม่ถ้วนและบันทึกการกระทำของมนุษย์ในชาตินั้นๆรวมทั้งบุญและกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมนุษย์ทุกคนในปัจจุบันก็เป็นผลจากการบันทึกของจิตวิญญาณนั่นเองนะครับสิ่งขออนุญาตสรุปว่าโทรจิตติดต่อเป็นข้อความเป็นรูปนามระบือการสื่อสารเคยติดต่อกันมาช้าเนิ่นนานส่งสัญญาณขานรับกับข้อมูลเมื่อคนตายวายชนไม่พ้นทุกข์วิญญาณยังไม่สุขไม่เสื่อมสูญย่อมหมุนเวียนวัฏจักรจะเพิ่มพูนทวีคูณพูนเพิ่มเริ่มเดิมขอบพระคุณขอบคุณมากครับคุณสถาพรครับเอาละครับสายของคุณสถาพรว่างกันแล้วเชิญท่านต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหน่อยนะครับสวัสดีครับเชิญเลยครับคอยตั้งนานนะครับดังที่เคยเรียนกับอาจารย์ตัวถังมนุษย์ครับจิตวิญญาณที่มีชีวิตน่าสนใจนะอาจารย์ในความเชื่อของผมอาจารย์ครับมนุษย์ทุกคนนะไม่มีชาติหน้าแล้วมีชาติเดียวสำหรับวันนี้เท่านั้นครับอาจารย์จะเชื่อผมหรือไม่ไม่ทราบคิดเองไหมผมไม่รู้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ฟังครับก็ฟังเลยอาจารย์ขอบคุณขอบคุณที่แล้วต้องเคารพในความคิดคนอื่นเขานะแล้วไม่ได้ไม่ได้หรอกเคารพทุกคนไม่ได้อาจารย์ครับคนไหนที่เป็นความคิดที่ตรงข้ามกับผมถือว่าเป็นศัตรูกับผมเอาทิ้งอาจารย์ครับอาจารย์ดูโมเสสหรือเปล่าครับอาจารย์ดูโมเสสไหมครับเขาฆ่าทิ้งเนี่ยนะถ้าใครไม่ตรงกับเขาอ่ะครับอันนี้ชัดเจนนะผมเชื่ออย่างนั้นอาจารย์นะครับถือว่าโมเสสนี่เป็นคนที่เด็ดขาดหรือเปล่าอาจารย์ครับแต่ผมเบรกขาดนะจ๊ะแล้วผมไม่ให้อภัยนะครับคนที่คิดผิดหรือสิ้นคิดเนี่ยอาจารย์นะครับฆ่าทิ้งอาจารย์ครับในความเห็นของผมอาจารย์นะครับแต่คนอื่นใจกว้างผมคงใจกว้างไม่เหมือนแม่น้ำนะอาจารย์จริงจริงอาจารย์ในหลากหลายเรื่องนะเข้าใจครับอาจารย์ที่ผมเคยเรียนเนี่ยอาจารย์เป็นคนที่กล้าพิสูจน์แม้กระทั่งอ่านคำผีไบเบิลครับเป็นหนังสือต้องห้ามซะด้วยอาจารย์ยังกล้าอ่านอาจารย์สังเกตไหมพวกฝรั่งบางคนที่เชื่อในสิ่งเหล่านี้เขาคงเชื่อแบบผมอาจารย์ครับและหนังสือต้องห้ามมันเนี่ยมันก็เหมือนกันครับแทบทุกประเทศที่มีความเชื่อเช่นนั้นครับบางคนไม่รู้จักนะอาจารย์นะอย่างศาสนาพุทธเนี่ยมันมีหนังสือมนต์พิธีใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับนั่นแหละก็ประมาณนั้นชัดเจนใช่ไหมอาจารย์ประธานาธิบดีสหรัฐอาจารย์คำสาบานเนี่ยก็ต้องสาบานกับไบเบิลใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับไม่แน่ใจต่อพระเจ้าครับผ่านทางไบเบิลครับต่อหน้าไบเบิลใช่คือใครก็ตามทำผิดเนี่ยครับไม่มีการให้อภัยดังที่เคยเรียนอาจารย์ครับโมเสสต้องฆ่าทิ้งเลยจะอยู่ข้างไหนครับจริงไหมอาจารย์สังเกตไหมครับก็อันนี้ชัดเจนเลยนะอาจารย์นะอาจารย์ยังอาจารย์ผมยังถามอาจารย์ครั้งหนึ่งว่าอาจารย์กล้าปฏิบัติตามบัญญัติประกาศหรือไม่อาจารย์ทำไม่ได้ถามว่ากล้าหรือไม่ก็พยายามนะเพราะว่าในส่วนหนึ่งบัญญัติประกาศนั้น
ก็อย่างน้อยก็ในศีลห้าของเราใช่ไหมครับพุทธศาสนานั้นก็จะตรงกันอยู่แล้วไม่ตรงไม่ตรงไปบางข้อครับใช่ครับบางข้อไม่มียกตัวอย่างต้องครับเพราะว่าของบัญญัติสิบการมีทั้งสิบข้อใช่ครับไม่มีหมดทั้งห้าข้อที่อาจารย์พูดมาครับแต่นี่มีสิบข้ออาจารย์ต้องครับแต่ข้อใดข้อหนึ่งที่ผมละทิ้งละเลยไปผมแย่แน่เลยท่านผมลงนรกแน่เลยท่านอันนี้ผมคิดไปเองนะอาจารย์ครับดังนั้นเนี่ยสำคัญนะอาจารย์นะแต่ผมเห็นบางคนเนี่ยยกอย่างง่ายๆเนี่ยอาจารย์ผมแขวนแม่งเขนแต่ผมใส่ทองไม่ได้นะอาจารย์ถ้าเป็นทองคำที่ผมแย่แน่เลยครับผมจึงแหวนใส่กันธรรมดาเนี่ยอาจจะเหมือนกันนะครับผมเองไม่เก็บไม่ใส่ไม่สวมยังสิ้นเลยแหวนก็ไม่มีเลยไม่มีครับอาจารย์ไม่แล้วอาจารย์แต่งงานไม่มีแหวนเหรออ๋อแต่มีสิครับแต่ว่าไม่เก็บหมายถึงไม่ใส่ไว้ตลอดในนิ้วมือตลอดเวลาต้องใส่ไว้ตลอดอาจารย์ไม่ถ้าเกิดเป็นไม่แหวนทองเกลี้ยงอาจารย์ต้องใส่ครับเฉพาะแหวนทองพูดถึงต้องคำอาจารย์ครับถ้าแหวนทองนี่จะเป็นแหวนไม้แหวนอะไรก็แล้วแต่ครับแทบไม่เป็นแหวนแหวนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะริงอะไรใช่ป่ะครับอาจารย์ครับผมผู้ปัญญาน้อยก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากอาจารย์นะสรุปตรงนี้ก็คืออาจารย์มนุษย์เรามีชาติเดียวในความเชื่อของผมจิตวิญญาณเป็นที่มีชีวิตจริงครับเดี๋ยวจะไปอยู่บนสวรรค์กับผมครับเขาเรียกว่าพาราไดซ์กันเปล่าผมไม่รู้นะใช่ไหมขอบคุณที่จะเข้าใจขอบคุณมากครับคุณหน่อยครับเอาละครับท่านบุกครับสายของคุณอ้อยท่านต่อไปครับ026414194ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณเอติดครับเชิญเลยครับผมชันศักดิ์ครับครับเดี๋ยวคุณชันศักดิ์นะเออครับอาจารย์ครับวันนี้จับให้แล้วครับจับให้แล้วนะเรื่องของคุณมากมากครับครับอาจารย์ครับทีนี้ผมสงสัยตรงนี้ในความคิดที่ผมไม่เคยมีความรู้อย่างที่ว่านะครับถ้าเป็นรูปการอย่างนี้แล้วการคิดของสมองเรานี่เป็นคลื่นที่ส่งออกแสดงว่าเวลานี้ที่เรานักวิทยาศาสตร์สร้างคลื่นสร้างเครื่องรับที่มาแปลคลื่นอันนี้ยังไม่ได้เต็มที่นักแล้วอย่างนี้คลื่นสมองของคนเราในความคิดของคนเราเนี่ยมันจะถูกความจำของคนเราเนี่ยมันจะเหมือนกับที่เราบันทึกลงฟิล์มวิดีโอหรือจะเป็นแผ่นดิสอะไรอย่างนั้นพวกนั้นเป็นรูปการคล้ายๆอย่างนั้นไหมอาจารย์บันทึกได้ครับเพราะว่าสมองคนเรานะครับตราบเท่าที่ยังไม่ตายกันนะแค่ทักง่ายๆนะครับถ้าคนที่ยังไม่ตายสมองทำงานอยู่ตลอดเวลาคราวนี้การทำงานสมองนี้จะเป็นในรูปของสัญญาณแบบไฟฟ้านะครับโดยตัวมันเองนี้ผ่านไปตามเส้นประสาทนะครับเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็มีสัญญาณเคมีด้วยบางช่วงแต่ว่าส่วนที่เป็นคลื่นสมองนั้นเป็นผลจากการทำงานของกระบวนการทางไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าครับคนเราทุกคนนั้นเนี่ยจะมีคล้ายๆเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาจากสมองโดยทั่วไปก็จะไม่มากนะอาจจะไม่ถึง1เซนติเมตรอันนี้ถ้าคนยังไม่ตายนะครับแล้วก็ในการแปลเครื่องในการแปลสัญญาณครับมันจะจับคลื่นตรงนี้ครับหาไอการแปลสัญญาณเข้าได้ครับมันขึ้นตรงนี้ครับทีนี้ว่าไอความคิดความจำของคนเราเนี่ยผมหมายถึงความจำนะฮะครับความจำตรงเนี้ยมันบันทึกเอาไว้เนี่ยครับแล้วเราสมมติเราเอามาคิดเนี่ยมันจะเหมือนกับเราเปิดแผ่นไอแผ่นดิสหรือฟิล์มวิดีโอดูหรือเปล่าเป็นรูปการอย่างนั้นไหมตรงนี้น่าสนใจมากครับคุณชันศักดิ์ครับมีอยู่วันหนึ่งเซอร์คุณชันศักดิ์อาจจะไม่ได้ฟังผมนำเอาเรื่องแบบนี้เลยครับมาเล่าให้ฟังคือนักวิทยาศาสตร์เขาพยายามทดลองที่จะเอาคลื่นสมองที่บันทึกไว้ไปแล้วนะครับแล้วมาตีความเกี่ยวกับเรื่องความฝันเอาคลื่นสมองตอนที่คนนอนหลับแล้วก็ฝันนะครับแล้วเขาพยายามจะตีความว่าเอ๊ะฝันแบบไหนอย่างไรบ้างก็เป็นการอ่านอย่างที่คุณชันศักดิ์ว่าครับอ่านบันทึกของคลื่นสมองนั่นแหละแล้วก็ดูว่ามันมีความหมายอะไรได้บ้างบอกอะไรได้ไหมตรงนี้เป็นประเด็นความคิดที่ค่อนข้างจะใหม่นะแล้วก็ในหนังวิทยาศาสตร์บางเรื่องออกมาใช้ใช่ไหมครับเรื่องของการที่ไปขโมยความคิดคนอื่นเขาหรือไปแทรกถึงขั้นไปแทรกแซงความคิดคนอื่นเขาอะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆมันทำไม่ได้นะครับแต่ในหนังไม่ได้นะเรื่องไปใช้กันแล้วแต่ยังตรงๆที่คุณชันศักดิ์พูดนั้นใช่ครับเป็นอย่างนั้นครับคลื่นสมองเมื่อบันทึกเอาไว้การบันทึกนั้นไม่ยากครับมันบันทึกได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าบันทึกไว้ในรูปแบบไหนใช่ไหมครับถ้าเขาต้องการจะไปศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้น
โดยปกติขึ้นสมองบันทึกเอาไว้นี่จะออกมาเป็นบนแผ่นกราฟเป็นแผ่นกราฟนะครับแบบขึ้นลงครับเป็นแผ่นกราฟขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าโดยตัวมันเองนั้นก็จะบันทึกไว้มากกว่านี้ก็อยู่ที่ว่าคนที่จะไปวิเคราะห์ใช้นั้นต้องการใช้แบบไหนครับแต่ประเด็นใหญ่ที่คุณชันศักดิ์พูดนั้นถูกต้องครับตอนนี้กำลังสนใจมากเพราะว่าขึ้นสมองมันจะสะท้อนเรื่องสุขภาพได้ด้วยครับครับผมแล้วข้อสำคัญกำลังพยายามจะหาทางเอาเหล่านี้มาใช้มาช่วยคนพิการใช่ไหมครับครับผมช่วยคนพิการที่พูดไม่ได้ครับผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่จริงๆสมองก็ยังทำงานได้ครับผมครับอาจารย์ครับมันมีอยู่วันนึงก็คงนานแล้วล่ะรายการของเรานี่แหละที่คุยกันนี่แหละอาจารย์ครับอาจารย์เคยบอกผมว่าถ้าเราค้นปาย้อนเวลากลับไปแล้วเนี่ยอดีตทุกอย่างแค่ถูกบันทึกเอาไว้เราจะสามารถเช็คเจอแบบนี้คือในเมื่อคนเราตายแล้วเนี่ยครับคนเราตายแล้วเนี่ยแล้วไอ้ส่วนสมมติเอาอย่างเอาเราไม่ต้องยกคนอื่นเอาพวกเราคุยกันเองสมมติอย่างผมเนี่ยผมตายไปแล้วเนี่ยแล้วมันผมอาจจะเคยมีความคิดอะไรบางอย่างแล้วถ้าเราค้นการย้อนเวลากลับไปแล้วเนี่ยเราสามารถพบในความคิดของผมได้ไหมครับอยู่ที่ว่าเรากลับไปสู่อดีตนั้นกลับไปโดยวิธีไหนกลับไปโดยวิธีไหนสามารถกลับไปตรงนั้นจริงโดยที่เหมือนกับว่าไปเจอตัวเราตอนนั้นจริงและมีข้อมูลเป็นคลื่นสมองจริงก็ใช่ครับก็ใช่แต่ขณะนี้เรื่องของการย้อนเวลามันยังเป็นเพียงทฤษฎีครับผมยังเป็นไปไม่ได้ครับไปไม่ถึงวิทยาศาสตร์ไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามว่ากลับอดีตไม่ได้เพียงแต่ว่ายังไม่เคยมีใครเลยที่มาจากอนาคตถึงเราสักทีใช่ครับตรงนี้ก็น่าสนใจมากครับครับผมสนใจมากว่าเพราะอะไรก็มีหลายเสนอความคิดหลายอย่างอยู่ครับมีอะไรต่อไหมครับอาจารย์ครับถ้าอย่างสมมติอย่างสมองอย่างที่เขาความคิดของสมองเนี่ยของ คนหลับหรือคนตื่นก็แล้วแต่ เราสามารถบังคับให้สมองคายว่าเมื่อวานนี้คนคนนี้ได้ทำอะไรบันทึกเอาไว้ในสมองแบบนี้ไม่ได้ครับยังทำไม่ได้นะนี้ยังไม่ได้แต่ว่าที่มีแนวคิดในเรื่องที่เอาไปสร้างเป็นหนังกันบ้างอะไรบ้างนะครับครับผมเหมือนกับว่าเรากำลังหาวิธีมันก็จะแทรกแซงขึ้นสมองแต่ว่าต้องมาที่นี่เพื่อด้านสุขภาพนะจะเพื่อขึ้นสมองด้านสุขภาพคนที่อาจจะบางส่วนไม่ทำงานใช่ไหมครับครับผมหรือทำงานอ่อนทำงานน้อยก็จะไปเพิ่มความแข็งแรงเช่นในเรื่องของที่จะสั่งให้นิ้วกระดิกให้ร่างกายทำงานอย่างนี้ครับเป้าหมายเพื่อตรงนั้นแต่ว่าคนก็มักจะคิดไกลกว่านั้นอีกใช่ครับอาจารย์ผมก็คิดคุณชันศักดิ์ถามนั่นก็อยู่ที่ว่าขึ้นวิธีการกลับไปสู่อดีตนั้นเนี่ยกลับไปแบบไหนไปเจอตัวจริงๆตรงนั้นเลยก็ถูกต้องครับมันก็น่าจะได้ครับผมครับอาจารย์ครับแล้วมีพวกเราคนนึงที่ผู้ฟังที่มีความรู้มากๆเลยที่โทรมาจากฝรั่งเศสเดี๋ยวนี้หายไปเลยนะครับคุณดอนน่าใช่ไหมครับครับผมหายไปเลยไม่เห็นโทรกลับมาคุยด้วยเลยก็ต้องฟังอยู่นะครับแต่อาจจะติดไม่ได้เลยครับแล้วจะมียังไงช่วยโทรกลับมาคุยให้เพื่อนๆมีความรู้ด้วยครับทักทายเพียงคุณดอนน่าด้วยครับผมขอคิดถึงครับคุณดอนน่าครับแล้วก็อาจารย์ครับผมรบกวนขอเวลาอีกนิดนึงคือผมอยากให้ทุกๆคนที่พูดเนี่ยวันนี้ผมก็จะพูดยาวหน่อยนึงละอาจารย์ครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยก็คือว่าผมจะขอให้ทุกท่านเนี่ยพูดจาคือยังไงให้มันอยู่ในความที่เราจะถามกันถ้าอย่าพูดนอกเรื่องมากจนเกินไปผมขออภัยทุกท่านด้วยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณท่านสักครับสวัสดีครับคุณครับสายของคุณจากว่าแล้วครับเชิญท่านต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจางครับผมจิตติครับคุณจิตติครับเมื่อวานก็เมื่อวานก็เลยเข้าวันนี้ก็โชคดีครับคือประเด็นไม่ได้คุยเรื่องอื่นครับครับก็วันนี้ก็ดีก็อยู่ในประเด็นเหมือนกันจางนะครับก็คือต้องขอบคุณท่านสถาพรนั่นนะฮะอ๋อครับการพูดเรื่องจิตวิญญาณนี่นะฮะครับการรีคอร์ดของความชั่วดีทั้งหมดนี่นะนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ของศาสนาพุทธเขาว่ามีภพชาติมีการเกิดนี่นะจางครับครับก็อยากจะโอกาสบางครั้งอยากให้จางพูดถึงเรื่องการสงครามก็มีเหมือนกันนะมันเกี่ยวข้องอยู่นะเรื่องจิตวิญญาณนี่นะฮะครับอาจารย์ลงเราพยายามอยากจะให้อาจารย์เล่าเรื่อยสงครามครูเสดอาจารย์หรือไม่ก็เนี่ยหรือไม่ก็เราเล่ามาเสดนี่มันลุกลามกันจริงๆนะก็เราก็มาช่วยกันวิเคราะห์ใช่ไหมครับเราเปรียบเทียบดูนะก็ศาสนาพุทธของเราเนี่ยอยู่ด้วยความร่มเย็นถูกต้องครับนะอันนั้นลบกันต้อง 3-4 ครั้งอาจารย์นะครับ
นะฮะก็อยากจะนั้นกลับแล้วก็ผมเหงาก็เอาแผ่นของอาจารย์เนี่ยนะรายการอาจารย์เนี่ยมาฟังกับคราวที่แล้วสุดท้ายที่ส่งให้ปีเก่าต้อนรับปีใหม่อาจารย์ครับอาจารย์เอาเพลงสมัยของนาจิโคนขึ้นมาเปิดก่อนเนี่ยนะฮะครับตอนรับกันบอกว่าผมก็ตกใจเหมือนกันนะฮะก็เลยก็มาฟังแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงเรื่องอะไรก็เอามาเปิดได้เป็นได้นะฮะครับไอชุดนี้ต่อไปนี้ก็เป็นชุดที่แผ่นที่42แล้วครับ42แผ่นแล้วครับขอบคุณมากครับก็อยากให้อาจารย์ส่งมาให้นี่ผมก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับครับครับครั้งต่อไปก็อย่าส่งไปอีก5แผ่นนะถ้า10แผ่นมันช้าไปอาจารย์ครับครับวันนี้ก็ขอรายงานสุดนะฮะวันที่5มกราคมนี่นะฮะครับก็มันมีความต้องการอยู่เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างครับวันนี้เมื่อ82ปีคริสต์ศักราช1932นะฮะสหรัฐอเมริกาก็เปิดสะพานโกลเด้นเกตอาจารย์นะครับโอ้ที่สะพานนี้ผมเรียกว่ามีความหลังด้วยเลยล่ะครับเรื่องสะพานนี่เป็นเรื่องใหญ่นะอาจารย์นะฟังนิดนึงกันนะครับทำให้ผมเห็นความก้าวหน้าของมนุษยชาติแล้วก็มันเป็นเรื่องอะไรที่คล้ายกับว่าศิลปกรรมต่างๆที่สร้างแต่ยุคและสมัยนะอาจารย์นะวันนี้ผมเอาประกาศของเสด็จประพาสกาญจนบุรีก็มีในน้ำแควเจ้าอาจารย์ดูแม่น้ำดูสะพานข้ามแม่น้ำแควบ้างหรือเปล่าครับโอ้ดูครับดูนะฮะผมเอาไปเอกดีมากมากเลยวิลเลียมโฮเดนหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบนะวิลเลียมโฮเดนครับเล่นแล้วมีดาราไทยเล่นเยอะครับหลายคนครับมีวิไลวันอะไรพวกนี้นะวิไลวันวัฒนพานิชก็เล่นด้วยครับอันนี้การได้ทำเขาประเทศไทยไม่ยอมให้ถ่ายทำนะจ๊ะนะถ่ายเสียงกาฮะไม่ทราบว่าไปถ่ายทำแถวอินโดนีเซียหรือว่าศรีลังกาก็ไม่ทราบฮะแต่เราก็ทำได้ดีนะครับครับอันนี้เป็นสะพานนี่เห็นแล้วในนิเบกาวันนี้ก็มันเกี่ยวกับเป็นลำน้ำเนี่ยฮะสวยงามครับก็เอาอีกรายการหนึ่งก็คือเมื่อ25วันนี้วันที่5มกราเมื่อ25ปีครับคริสต์ศักราช1989นะก็ตั้งมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นนะครับแล้วก็เมื่อ159ปีนะฮะครับพุทธศักราช2398นั่นก็เป็นวันเกิดของยินเลดผู้ประดิษฐ์มีดโกนนะที่ไม่ต้องรับกันนะฮะไม่ต้องรับให้มันเอามาคมนะฮะเป็นแบบเบี่ยงของยินเลดเลยโอ้แบบเดี๋ยวนี้ก็วิวัฒนาการมาหลายรูปแบบอาจารย์ผมก็ใช้อยู่ของยินเลดด้วยนะใช่ครับครับครับอันนี้ก็ต้องเมื่อ159ปีมาแล้วของยินเลดนะฮะมันเกิดของเขาครับครับผมมีรายงานเท่านี้นะครับขอบคุณอาจารย์ครับครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาจริงๆก็ตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วล่ะแต่ว่าถ้ามีท่านผู้ฟังอยู่ในสายก็ยังทักทายกันได้เร็วๆหน่อยก็ได้นะครับสวัสดีมีหรือเปล่าครับสวัสดีครับคงจะหมดแล้วนะครับและทีมงานก็คงช่วยดูแลให้ด้วยว่าเวลาของเราหมดแล้วท่านผู้ฟังครับวันนี้ชีวิตกับจักรวาลก็นำประเด็นเรื่องธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังก็เป็นความเคลื่อนไหวความก้าวหน้าในวงการวิทยาศาสตร์นะครับที่บางครั้งก็จะมีเรื่องที่อาจจะฟังแปลกๆในตอนนี้นะครับแต่เป้าหมายก็จะมีเสมอนะครับวงการวิทยาศาสตร์ในการทดลองวิทยาศาสตร์นั้นเป้าหมายก็เพื่อจะให้เกิดประโยชน์นะครับแต่บางทีก็อยู่ที่การนำไปใช้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับว่าใช้อย่างที่น่าจะเป็นหรือไม่ครับนะครับเวลาของเราวันนี้หมดแล้วนะครับอีก5วันเราจึงจะได้พบกันก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านดูแลสุขภาพของท่านเองให้ดีนะครับทั้งร่างกายและจิตใจครับเพื่อที่เราจะได้มีพลังเต็มเปี่ยมเต็มที่นะครับเดินหน้าทำสิ่งดีๆกันต่อมิใช่เพื่อตัวเราเท่านั้นวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่รับฟังและร่วมรายการและขออภัยท่านที่เข้าร่วมรายการไม่ทันนะครับและก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้แล้วล่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับชีวิตกับจักรวาลกับชัยวัฒน์คุปตะกู้